พบกันอีกครั้งกับในแวดลงทุนนะครับก็ช anel ของเราก็จะเป็นเรื่องการลงทุนนะครับก็ผมก็เป็นนักลงทุนอิสระนะครับแล้วก็เป็นกูรูของทางฟิโนมิน่านะครับแล้วก็มีเพจในแวดลงทุนนะครับแล้วก็มีหนังสือออกมาตอนนี้6เล่มนะครับที่ล่าสุดนะครับตามนี้เลยนะนะครับเรามาดูเรื่องของเราเลยนะครับก็คือวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการหาหุ้นเล็กนะครับหาหุ้นเล็กที่เติบใหญ่นะเดี๋ยวดูนะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอยากหาหุ้นเล็กทำกำไรก้อนใหญ่นะครับทำได้ไหมนะทำยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับก็สำหรับนักลงทุนหุ้นเติบโตเนี่ยนักลงทุนในหุ้นแบบนี้เราต้องเลือกระหว่างจะลงทุนหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่มันยังมีการเติบโตอยู่หรือว่าลงทุนผ่านหุ้นขนาดเล็กที่ยังเติบโตได้อีกมากนะครับเนื่องจากขนาดกิจการยังไม่ใหญ่โตนักนะถ้าเราคิดจะลงทุนหุ้นขนาดใหญ่นะครับการที่หุ้นที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยจะใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะยกตัวอย่างเช่นหากเราลงทุนในหุ้นที่มีขนาดกิจการหรือเรียกว่า market cap นะครับ1ล้านล้านบาทนะสมมติยอดขายปีละ500ล้านบาทแบบเนี้ยหากกิจการจะทำยอดขายเติบโตขึ้น1เท่าตัวต้องทำยอดขายเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ครับ500ล้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าถ้าเราคิดจะลงทุนหุ้นขนาดกลางหรือแม้แต่ขนาดเล็กนะครับอาจจะมีขนาดกิจการประมาณสัก 1,000 ถึง 5,000 ล้านหรือว่าไม่เกิน 10,000 ล้านแบบนี้นะมียอดขายประมาณ 1,000 ล้านการที่ยอดขายจะเติบโตขึ้นเป็น 2,000 หรืออีกเท่าตัวเนี่ยก็ทำได้ง่ายกว่านะครับแต่ก็อีกนั่นแหละครับในชีวิตจริงบริษัทขนาดเล็กเนี่ยมักจะยากลำบากในการแข่งขันนะเพราะว่าก็อาจจะถูกบริษัทใหญ่กินนะก็มีความเป็นไปได้นะครับการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเพื่อหวังเติบใหญ่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับแต่ว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยโอกาสที่จะทำกำไรเป็นก้อนใหญ่ๆนะจริงก็คือเป็นเด้งๆนั่นแหละนะผมคิดว่ามีมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่มากนะที่เน้นที่จุดประสงค์การลงทุนอาจจะเน้นความมั่นคงสูงๆมากกว่านะครับเรามาดูขั้นตอนการหาหุ้นเล็กดีกว่าว่าทำยังไงนะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้นะครับก็ประการแรกนะมองหาหุ้นที่ขนาดกิจการไม่เกิน 10,000 ล้านนะอันนี้เดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าหุ้นที่เอามาเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะถ้าไปลงทุนตามอะไรยังไงเนี่ยคือผมไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับประกันอะไรได้นะก็คือหนึ่งของท่านก็ต้องดูแลเองนะผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นขั้นเป็นตอนว่าควรจะทำยังไง 1, 2, 3, 4เท่านั้นนะครับคือเหมือนให้ความรู้อะนะครับการลงทุนเป็นหน้าที่ของท่านนะประการแรกมองหาหุ้นที่ขนาดกิจการไม่เกินหมื่นล้านก่อนสมมติว่าเราต้องการประมาณนี้นะการมองหาหุ้นที่ขนาดกิจการไม่เกินหมื่นล้านเนี่ยเราก็จะเจอหุ้นหลายตัวนะครับเช่นถ้าเราต้องการหาหุ้นเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อและการเงินที่มีขนาดกิจการไม่ใหญ่มากเล็กๆนะเราแยกออกมาได้มันมีตารางเดี๋ยวผมต้องขอเข้าไปในเว็บนะครับอันนี้เว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ของในแวดลงทุนนะที่ Top Upwing เข้าไปดูได้นะแล้วก็จะแยกออกมาได้แบบนี้นะครับก็คือที่มีก็มีอมนะนะครับมี ASP CGHกิมเองนะ S11 ทิติกร TK CNS GL KGI ASK เอเชียสังกิจนะครับเนี่ยก็ขนาดกิจการก็ตกอยู่ตั้งแต่ 3,000 กว่าๆจะถึง 9,000 นะไม่เกิน 10,000 นะครับทีนี้พอเราคัดปุ๊บเราก็คัดจากการเติบโตในอุตสาหกรรมนะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยพวกที่นอนแบงค์อ่ะพวกปล่อยสินเชื่อแบบนอนแบงค์เนี่ยแล้วก็หุ้นโบรกเกอร์เราคิดว่าอุตสาหกรรมไหนจะโตสมมุติว่าอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าเราคิดว่าการปล่อยสินเชื่อในอุตสาหกรรมเนี่ยเฮ้ยมันมีการเติบโตนะคนเรามันต้องการสินเชื่อมากขึ้นไงเงินเป็นอะไรที่คนก็อยากได้อะไรแบบเนี้ยนะเราก็เลยคิดว่าเราคัดเลือกในกลุ่มนี้มาดีกว่าเราก็จะแยกออกมาได้เป็นอมนะ S11 TK GL แล้วก็ ASK นะครับทีนี้เราจะแยกอีกยังไงดีล่ะเราจะมาเหมือนกับคัดเพชรในคัดเพชรในตมหรือว่าคัดพลอยในกรวดอะไรเงี้ยนะแล้วก็นำหุ้นมาเรียงค่าเราไม่รู้จะทำไงนะเอาค่า PE RE มาเรียงเราพอเรามาเรียงดูปุ๊บก็จะได้ตามตารางแบบนี้อมนะ PE เท่านี้ RE เท่านี้ dividend เท่านี้ S11 ก็ดูตามตารางนี้เลยนะถ้าใครดูไม่ทันก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับก็จากตารางเราจะเห็นว่ามีทั้งหุ้นถูกและแพงเมื่อเทียบโดย PE นะครับและหุ้นที่ให้ผมตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอาจคือ ROE นั่นแหละสูงหรือต่ำมากๆนะแล้วก็เป็นหุ้นปันผลสูงนะครับหุ้นที่ถูกที่สุดในแง่ของ PE นะก็คือ9เท่าก็คือ S11 หุ้นที่ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงสุดก็คือ S11 เช่นกันนะคือ ROE ตั้ง 21% นะห
ุ้นที่เงินปันผลสูงสุดคือ ASK คือ 6.12 สมมุติว่าเราต้องการแบบเนี้ยเอ้ยเราก็อาจจะเลือก F11 ใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือเฮ้ยมันดีมันกำลังอยู่จุดที่ดีของมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น LE สูงมากมันจะสูงต่อได้อีกไหมเนี่ยคือประเด็นนะครับหรือว่า PE 9เท่าถ้ามันมีการเติบโต PE มันจะถูกลงอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เนี่ยเป็นอีกประเด็นนะแต่นี่คือเราคัดกรองออกมาแล้วเราค่อยเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อนะครับต่อมาคือตั้งเงื่อนไขการลงทุนนะพอเราได้ข้อมูลแบบเนี้ยเป็นคร่าวๆละเหมือนเป็นตะแกรงร่อนนะครับแล้วก็ต้องการลงทุนในหุ้นราคาถูกณปัจจุบันผลตอบแทนส่วนหุ้นต่อหุ้นต่อส่วนของหุ้นสูงแบบนี้เราควรเลือก F11 แล้วก็รับปันผลประมาณ 4-7% ตามตารางนะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นเงินปันผลนะเอาปันผลเลยเยอะๆเลยนะ 6.12 ก็ต้องเลือก ASK เอเชียเศรษฐกิจนะแต่ว่าความจริงก็คือปันผลเยอะแต่ถ้าผลประกอบการอนาคตลดลงปันผลก็น้อยลงได้นะครับอันนี้คือเป็นการคัดเลือกคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าที่คนทั่วไปมองเห็นอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนมองเห็นใช่ไหมครับเราต้องเจาะลึกเข้าไปในงบการเงินนะเพราะว่าอัตราส่วนทางการเงินมันเป็นปลายทางนะหรือเป็นผลจากการดำเนินกิจการเองนะครับทีเนี้ยโดยการเจาะลึกเข้าไปในงบการเงินอาจคัดเลือกหุ้นทั้งหมดในตารางมาเจาะลึกก็ได้นะสิ่งที่เราต้องติดตามนะมาเปรียบเทียบก็คือแนวโน้มการเติบโตหรือว่าloan growthนะเพราะพวกนี้มันเปิดสินเชื่อนี่ใช่ไหมหุ้นสินเชื่อเราก็ต้องดูตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบด้วยหรือ NPL นะพอเราวิเคราะห์แบบลึกจึงค่อยเลือกหุ้นนะครับลงทุนโดยคัดหุ้นที่มีแนวโน้มจะกลับจากแย่เป็นดีนะครับแบบนี้ก็จะได้เยอะได้หลายเด้งหรือว่าจากดีอยู่แล้วจะดีอย่างก้าวกระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบได้ผลตอบแทนหลายเปอร์เซ็นต์หลาย 10% หรือเป็น 100% ก็ได้นะก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องได้มันหุ้นมันมีทางขึ้นและทางลงนะอย่ามองแต่แง่ดีอย่างเดียวนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะข้อสรุปก็คือการคัดเลือกหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมีข้อดีนะครับคือกิจการยังเล็กสามารถเติบโตได้ง่ายกว่ากิจการขนาดใหญ่แต่ข้อเสียก็คือความมั่นคงนะครับของกิจการอาจมีไม่มากเท่าหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยก็อาจจะสามารถเริ่มง่ายๆจากอัตราส่วนทางการเงินนะแต่ถ้าต้องการเจาะลึกก็ต้องอาศัยการแกะงบมองอนาคตของกิจการให้ออกในระยะยาวด้วยนะครับผมก็บอกคร่าวๆแบบนี้แหละนะลองปรับไปใช้กันดูนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับทางเพจเนี่ยมีคอร์สหุ้นด้วยนะใครสนใจก็ติดตามกันได้นะตอนนี้คอร์สของผมก็จะมี2คอร์สนะครับก็คือเฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินนะครับแล้วก็คอร์สที่2สร้างพอร์ตเงินแล้วด้วยหุ้นเติบโตนะก็คอร์สแรกก็อาจจะเน้นเข้มข้นนิดนึงแล้วก็คอร์สที่2ก็จะจากเบสิกไปแอดวานซ์ก็จะเริ่มจากเริ่มต้นเลยตอนนี้นะครับ2คอร์สราคาลดปี2019ไงนะครับก็เหลือ2019บาทเฉพาะถึงเดือนธันวาคมปี62สิ้นเดือนธันวาคมปี62เท่านั้นนะสิ้นเดือนธันวาคมปี62นะครับปีหน้าก็เป็นอีกแบบนึงแล้วนะผมปีหน้าเนี่ยผมจะเหมือนกับต่อเติมคอร์สจะมีคลิปเพิ่มด้วยอะไรเพิ่มด้วยก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ราคานี้ละนะแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปราคานี้นะครับอีกทีหนึ่งเฉพาะสิ้นเดือนธันวาคมปี62ซื้อ1ได้2คอร์สเลยนะ2019สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับก็ผมก็ปักหมุดไว้ด้านบนของเพจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลงทุนยินดีรับใช้นะครับแล้วยังไงก็พบกันนะครับถ้าพบกันในคอร์สก็ยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ